ความรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยนะคะแข็งแรงมากค่ะแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือประสบการณ์ในการใช้พอดเนี้ยมันจะเป็นการเอาจิ๊กซอความรู้ต่างๆที่เราได้เรียนรู้มาในโรงเรียนนะคะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ภาษาอังกฤษนะคะทุกวันนี้ก็เป็นภาษาสากลนะคะไม่ว่าใครก็ตามอยู่ในประเทศไหนก็ตามต้องใช้เวลาเราใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเราต้องใช้ให้เหมาะกับวัยเหมาะกับตำแหน่งที่เราต้องรับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะปัญหาส่วนใหญ่ที่นักเรียนเข้ามาครูนะคะก็คือไม่รู้จะตอบยังไงไม่รู้จะพูดยังไงทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเรามีพื้นฐานกันมาหมดแล้วนะคะแต่ว่าเวลาที่เราโตขึ้นมาเป็นคนที่ทำงานเนี่ยเราจะต้องรู้จักเอาความรู้ที่เราได้เรียนมาเนี่ยนำมาใช้นะคะข้อนี้จะเป็นคำตอบให้ทั้งหมดนะคะว่าแต่ละสถานการณ์นักเรียนต้องตอบโต้กับสิ่งต่างรอบตัวยังไงคำศัพท์ที่อยู่ในข้อนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าเราจะต้องเอามาใช้ถูกสถานการณ์ถูกตามโครงสร้างเพื่อความเข้าใจการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพค่ะคอร์สนี้นะคะจะเหมาะกับทุกคนนะคะที่มีจุดมุ่งหมายในการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องซึ่งต้องมีความรู้ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของประโยคมาบ้างและที่สำคัญที่สุดคือคนที่ก้าวสู่วัยทำงานคุณต้องใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานเนี่ยคอร์สนี้จะจำเป็นมากเพราะว่ามันจะเป็นการยกระดับภาษาของคุณที่ใช้ทั่วไปให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในที่ทำงานมากขึ้นคอร์สนี้นะคะเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการออกเสียงหรือ pronunciation นะคะเราเน้นในเรื่องสถานการณ์มากกว่าเราจะใช้ประโยคอะไรในสถานการณ์ไหนให้เหมาะสมนะคะมาเจอกันได้ที่ Future Skill ค่ะ